บอสณวัฒน์โพสต์ตอบกลับคุณแม่อิงฟ้าหลังขอโทษแทนลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากซึ่งได้กลายเป็นดราม่าร้อนๆกลางโซเชียลไปแล้วสำหรับกรณีของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และณวัฒน์อิสระไกรศิลป์หลังมีปัญหาเรื่องอิงฟ้าบอกว่าทำงานหนักมากไม่ค่อยได้ซ้อมนางงามทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ณวัฒน์และกองประกวดจนถูกต่อว่าซึ่งต่อมาณวัฒน์ก็ออกมาไลฟ์สดฉะทุกประเด็นโดยยืนยันว่าไม่ปลดอิงฟ้าแต่ยอมรับว่าที่อิงฟ้าขอพักงานหลังบอกว่าเหนื่อยก็คือไปสิงคโปร์กับคนที่ชื่อตอนนอและที่ออกมาไลฟ์เดือดก็เพราะเห็นข้อมูลที่ไม่จริงหลอกแฟนคลับและเอาบริษัทมารองรับล่าสุดวันที่20กันยายนคุณแม่ของอิงฟ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ใน Facebook ของณวัฒน์โดยขอโทษแทนลูกสาวกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังและขอให้ไม่โกรธลูกสาวยืนยันว่าลูกยังเคารพและรักณวัฒน์เสมอคุณณวัฒน์คะแม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอเคารพเปรียบพ่ออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่พลอยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลค่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากใจรักบอสณวัฒน์เสมอเมตตาน้องเธอค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็กๆไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณณวัฒน์นะคะซึ่งล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ได้ออกมาโพสต์ข่าวและข้อความของคุณแม่อิงฟ้าดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าผมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกๆดูแม่เป็นตัวอย่างโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายและมีประโยชน์ดูแลสุขภาพด้วยครับด้วยความเคารพคุณแม่เสมอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ